ตั้งแต่เจอกันวันแรกเหมือนแบบไม่ได้มีแบบกำแพงอะไรมากั้นระหว่างเราเลยหรือไม่ว่าต้องทำยังไงผิดผิดเหรอใช่หรือเปล่าวันนี้ร้องว่ายังไงหรืออะไรแล้วเราต้องการอะไรนะสวัสดีครับผมอาร์มแชร์วันนี้นะครับผมพาแขกรับเชิญมาเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเจอกับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องแล้วแต่ดาวแล้วก็ขั้วฟ้าของผมครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมอาร์มแชร์จะพามาทำความรู้จักกับน้องๆให้มากขึ้นนะครับนอกจากจะได้ทำความรู้จักกันแล้วเรายังมีเกมสนุกๆมาฝากด้วยนะฮะเมื่อวานนะครับผม Twitter GMMTV นะครับก็ได้โพสต์ไปแล้วว่ามีแฟนๆคนไหนนะครับอยากฝากคำถามถึงนักแสดงในซีรีส์ทั้ง2เรื่องนี้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะยกมาสักประมาณกี่คำถามดี1ล้าน1ล้านคำถามนะอันแรกเลยนะครับอยากรู้ first impression ของแต่ละคนว่ามาเจอกันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างถ้าเริ่มจากจุงนะก็คือเจอดังใช่ไหมก็คือตอนแรกนึกว่าโตกว่าแต่ก็พอรู้จักกันก็เหมือนอายุเท่ากันอะไรอย่างนี้ครับแล้ววันแรกก็เหมือนแบบรู้สึกว่าเออคนนี้แบบน่าทำงานด้วยแล้วเจอพี่เมฆสวัสดีนะคือจริงๆแล้วพี่เมฆอ่ะก็คือผมมาติดตามพี่เขามานานมากๆนั่นแหละครับก็ดีใจที่เจอพี่เมฆครับอะไรเจอมาร์คเจอมาร์คพี่มาร์คเป็นคนที่แบบนิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครง่วงนอนเหมือนนอนไม่พอไม่ใช่แค่วันนั้นวันนี้ก็ยังง่วงอยู่เลยวันนี้ก็ง่วงครับวันแรกก็เลยเหมือนแบบไม่ได้คุยกับพี่มาเยอะจุงเจอท็อปแท็บคาดหวังนะคาดหวังแล้วเขาดูเป็นคนดีครับดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่หรอกสิ่งที่พูดออกไปแบบนี้เลยคนนึงลืมได้ไงลืมเนียนเลยนะเนียนเลยนะผมมาติดตามพี่อามาอยู่แล้วพี่อามก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบบุคลิกดีไงเขาก็จะรอตอนนี้กูยังนั่งหลังคอมอยู่เลยเขาก็จะหงงหน่อยนั่งหลังตรงเลยน้องดังดังเจอแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างเริ่มด้วยจุงก่อนแล้วกันก็คิดว่าเขาโตกว่าแต่ว่าสุดท้ายก็อ้าวรุ่นเดียวกันเรารู้สึกว่าคุยกันได้แบบโหคุยได้ทุกเรื่องเลยอะแบบตั้งแต่เจอวันแรกเหมือนแบบไม่ได้มีแบบกำแพงอะไรมากั้นระหว่างเราเลยคนต่อไปพี่เมฆจริงๆแล้วอ่ะผมเจอแล้วแบบโหเขาแบบดูเป็นผู้ใหญ่มากผมว่า respect เขาเลยเจอมาร์คอย่างที่จุงบอกแต่ผมก็แบบพยายามชวนคุยพี่มาเล่นเกมอะไรไหมแต่พี่มาร์คก็ตอบว่าพี่ไม่เล่นครับไม่เล่นเลยเขาปิดการสนทนาเราเลยว่ะไม่ทับแทบเอาทำไมเนี่ยรอบก่อนวะทำไมอ่ะไม่รู้สึกไงกับพี่บ้าง friendly มากตอนที่คุยกันนะในวันแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เฟรนลี่เฟรนลี่อยู่ขอบคุณนะขอบคุณนะเฟรนลี่อยู่ไม่ต้องอาร์มหรอกมั้งคุยกันไปแล้วนะอาร์มแชร์เทปที่แล้วในอาร์มแชร์เทปที่แล้วใช่ย้อนกลับไปดูนะครับผมว่าน้องดังรู้สึกไงกับผมบ้างต่อไปเมฆเจอแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างน้องๆเอาแล้วเริ่มที่จุงก่อนครับจุงเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นเพื่อนกันมีเพื่อนแล้วในโปรเจกต์เด็กสุดในกลุ่มเลยเจอดังอ่ะเจอดังน้องคนนี้เป็นน้องที่เฟรนลี่มากมาถึงก็แบบไม่รู้จักกันเลยเนาะพี่เป็นไงบ้างชวนคุยเลยชวนคุยเลยเว้นมาไว้ก่อนไปท็อปแท็บก่อนท็อปแท็บนี่น่าจะมาประมาณ9ปีที่แล้วที่ลูมาโลนตอนแรกนึกว่าเขาเป็นคนชิวๆจริงๆแล้วเป็นคนจริงจังมากเลยนะเห็นอย่างเงี้ยคนสุดท้ายแล้วน้องมาร์คตอนเจอครั้งแรกนี่แบบโหทำงานด้วยยากแน่ๆเฮ้ยจริงๆคือตอนวันไปแคสติ้งผมก็แบบไปถามไงสวัสดีครับชื่ออะไรมาร์คอ๋อมาร์คครับมาร์คเวลาเราถามปลายเปิดใช่ไหมเขาจะตอบปลายปิดตอบเหมือนแบบไม่ให้ถามต่อแล้วไม่ต้องคุยกับกูอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาไม่อยากคุยกับเราปะวะอะไรเงี้ยผมคิดว่าน้องเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มรู้จักแล้วเขาจะเป็นคนคุยเก่งมากมาร์คเอาจุงก่อนแล้วกันครับโอเคเจอครั้งแรกก็เหมือนทุกคนนะครับรู้สึกว่าจุงอ่ะรุ่นเดียวกับผมแล้วจุงก็แบบเป็นนิสัยไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาคือหน้าตาจุงเขาจะแบบน่าจะคือจุงอ่ะเขาจะหน้าตาแบบเข้มเข้มขึมขึมแต่ว่าตัวจริงเขาอ่ะเป็นคนตลกส่วนน้องดังเจอวันแรกที่ไปแคสบทตอนนั้นนึกว่าดังโตกว่าด้วยซ้ำด้วยความที่ดังตัวใหญ่หน้าไม่ได้แก่เราหน้าไม่ได้แก่แต่เราตัวใหญ่ใช่แล้วน้องหน้าแก่ใช่ไหมเมื่อกี้อะไรนะน้องก็ไม่ได้หน้าแก่น้องเป็นผู้ใหญ่ใช่พี่ท็อปแท็บเจอวันแรกวันที่ไปฟิตติ้งถ่ายรูปซีรีส์พี่ท็อปแท็บเป็นคนชวนผมคุยก่อนเลยทั้งนั้นที่ไม่รู้จักกันมาก่อนผมก็เลยรู้สึกว่าพี่ท็อปแท็บคนที่ใส่ดีเขาเฟรนลี่จังเลยอะไรเงี้ยเจอพี่อาร์มครั้งแรกก็รู้สึกว่าพี่อาร์มเขาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่พอรู้จักไปเรื่อยพ
ี่อาร์มเขาเป็นคนน่ารักครับแบบดูแลจะใส่คนอื่นแล้วก็ตลกทำให้แบบบรรยากาศในกองเนี่ยมีความสนุกตลอดเวลาโอเคส่วนพี่เมฆมาเจอพี่เมฆก็โอ้ยดาราใหญ่ว่ะจริงดาราใหญ่ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยผมก็แบบอุ้ยรู้สึกเกรงเราแบบเป็นเด็กใหม่แล้วก็แบบไม่อย่างนั้นพี่รู้สึกแบบผมไม่อยากคุยกับพี่ใช่ไหมแต่ผมก็กลับรู้สึกว่าผมไม่กล้าที่จะคุยกับเขาแล้วแบบเขาเป็นดาราหลังจากนั้นก็ไปเวิร์กช็อปกันเรื่อยๆก็แบบเราก็ต้องคุยกันมากขึ้นก็ทำให้ผมรู้ว่าแบบจริงๆพี่เมฆเขาเป็นคนเฟรนลี่ก็ทำให้แบบผมกล้าที่จะคุยกับเขามากขึ้นครับท็อปแท็บเจอแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอาเมฆเจอมาคนแรกเขาว่าเล่นรูมาโลนด้วยกันสมัยนั้นแล้วก็อเมซิ่งคือเป็นคนเดียวที่ชื่อเหมือนผมจริงๆนี่คนแรกรู้สึกประทับใจเลยรู้สึกแบบคอนเน็กต์ละแล้วก็รู้จักกันมายาวนานพี่อาร์มก็เป็นพี่คนนึงที่ดูแบบเรียกว่าอะไรมีความสามารถเป็นพิธีกรที่เก่งจุงนี้คือรู้จักมาก่อนเพราะว่าเราได้บังเอิญเจอข้างนอกมาก่อนแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกันก็เลยมีโอกาสได้คุยกันดังก็เจอครั้งแรกน้องก็ดูเป็นเด็กที่แบบพยายามที่อยากจะคุยแบบอยากจะเข้าหาอยากเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถึงว่าแบบเขาก็อยากจะรู้จักทุกคนดีมากใช่ซึ่งดีใจที่อยากคุยกับพี่ขอบคุณมากครับรักอยู่นะเลิฟครับผมมาก็เหมือนที่ทุกคนพูดเจอครั้งแรกเงียบมากเงียบมากแต่พอแบบเหมือนเราพยายามแบบเข้าไปแบบ break the ice อ่ะพอเรา break ได้แล้วก็โอเคเขาก็คุยกับเราแล้วมาคำถามต่อไปนะครับคำถามนี้ถามพี่เมฆนะครับถ้าพี่เมฆมีพรวิเศษได้หนึ่งข้ออยากเสกให้มาร์คทำอะไรหรือเป็นอะไรเพราะอะไรคะเป็นอะไรไม่ได้อยากเสกให้เป็นอะไรแต่ให้ทำอะไรให้ทำอะไรไหนลองสิจะเสกให้มาร์คเต้นตามจุงไม่ว่าจุงจะเต้นอะไรให้มาร์คเต้นตามจุงผมคิดว่ามาร์คเป็นคนที่ไม่มั่นใจแล้วเขาจะมีฟอร์มของเขาถ้าเกิดว่าเขาอะไปเรียนเต้นกับครูจุงครูจุงเลยแล้วเขาอาจจะทำให้มาร์คมีความมั่นใจมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วถ้าเกิดกับกันถ้ามาร์คมีพรพิเศษอยากจะให้พี่เมฆเป็นอะไรหรือว่าอยากจะให้เขาทำอะไรได้ผมอยากให้พี่เมฆเจอแต่อะไรดีๆเพราะตอนนี้ที่เขาเจออยู่มันไม่ดีหรือไงไม่ใช่เราก็อยากให้คนรอบตัวเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบอยากให้พี่เมฆเขาเจอแต่ทุกอย่างที่มันดีน่ารักคำถามต่อไปนะครับถามมาร์คค่ะว่าถ่ายบนดอยเป็นยังไงบ้างเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยแล้วก็ถามอีกว่าตัวละครปิ้นกับมาร์คในชีวิตจริงเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเขามีปลอขอปลอก่อนคิดถึงมาร์คมากๆถ้ามีโอกาสจะไปหาทันทีเลยนะรักมากๆจุ๊บๆอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอันแรกก่อนถ่ายบนดอยเป็นไงบ้างถ่ายบนดอยการถ่ายบนดอยมันจะมีความลำบากด้วยที่สภาพแวดล้อมมันไม่ค่อยอำนวยแล้วก็สภาพอากาศมันหนาวหนาวใช่เวลาจำกัดด้วยใช่การเดินทางก็ค่อนข้างที่จะยากเราก็ต้องตื่นเช้าแล้วก็มีเวลานอนน้อยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าคุ้มเพราะว่าเราทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็ภาพที่ออกมาเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยเราอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อกี้ที่ถามไปยังไม่หมดปริ้นกับมาร์คครับเหมือนหรือต่างกันยังไงอาจจะมีส่วนที่แบบเขาอาจจะพูดน้อยแอบอาจจะดูเรียบร้อยบ้างนิดหน่อยอาจจะคล้ายกับผมตัวที่ว่าแบบถ้าผมก็แบบไม่ได้สนิทกับใครอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะเหมือนกันเอาคำถามใน Twitter ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้คือคำถามที่ทางบ้านเนี่ยอยากรู้จักกับพวกคุณต่อไปเราจะมารีเช็คว่าแต่ละคนเนี่ยรู้จักคู่ของตัวเองเนี่ยดีขนาดไหนในเกมที่มีชื่อว่า10 Facts About You มาถึงเกมนี้นะครับผม10 Facts About จุงและดังเดี๋ยวเราจะให้คู่นี้เล่นก่อนนะครับเราจะมีคำถามนะครับที่จะเป็นการเทสว่าแต่ละคนรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ10ข้อจะดูกันนะครับว่าใครรู้จักใครมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวจะเล่นแค่2คู่จุงดังเมฆมาเดี๋ยวเกมนี้ให้ท็อปแทนเป็นพิธีกรเชิญโค้ชเกม10 Facts About จุงดังนะครับข้อแรกที่2คนต้องตอบก็คือชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นอายุชื่อเล่นดังนะครับณัฐชัยบุญประเสริฐอายุ21ปีครับถูกไหมครับถูกครับผมโอ้จุงนะฮะชื่อจริงอาเชนนามสกุลไอเดนชื่อเล่นจุงอายุ21ปีครับผมถูกต้องนะครับถูกต้องครับโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะข้อที่2ครับผมเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วพ.ศ.อะไรครับจุงเกิดวันที่10เดือนมีนาคม2001ครับผมเก่งมากดังเกิดวันที่1ออกตุลา2001ครับผมให้พูดอีกทีเฮ้ย I'm sure แน่ใจ 100% 2000แล้วกันครับปี2000ตอบ2000ครับเฉลยครับก็ต้องถูกแล้ว
ข้อที่3เรียนมหาวิทยาลัยอะไรและคณะอะไรดังเรียนอยู่ที่ลาดกระบังครับอะไรลาดกระบังเต็มๆสิเต็มมหาวิทยาลัยมหาเทศทยาลัยลาดกระบังเฮ้ยไม่ใช่แล้วแล้วมหาวิทยาลัยไม่ไม่นะขอชื่อเต็มอ้าวผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรอันนี้อาจจะยากอาจจะยากแต่ลาดกระบังถูกคณะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งครับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งมันจะมีชื่อเต็มกว่านั้นมันจะแพ้เลยก็ได้คร่าวๆถูกไหมถูกคร่าวๆถูกให้ไหมให้ไหมให้ดังตอบของจุงอันนี้ผมมั่นใจ 100% Stanford International University Computer Media Design ถูกต้องครับส่วนสูงและน้ำหนักครับจุงสูง186เซนติเมตรน้ำหนัก74กิโลก็ถูกต้องดังส่วนสูง185น้ำหนัก70ใช่70เพิ่ง70เลยอาหารที่ชอบครับแล้วก็อะไรที่ไม่ชอบครับคุณจุงชอบกินซูชิไม่ชอบกะเพรามากๆไม่ชอบเลยถูกไหมครับถูกครับจุงตองดังชอบกินซูชิเหมือนกันใช่อาหารที่ไม่ชอบเนี่ยน่าจะเป็นแมลงใช่โอ้แต่มันก็หลายคนไม่ชอบอยู่แต่ไม่ชอบแมลงใช่ป่ะล่ะใช่ไม่ชอบแมลงแล้วชอบอะไรแล้วชอบอะไรคำถามต่อไปคำถามต่อไปครับผมผลไม้ที่ชอบครับจุงเริ่มก่อนเลยผลไม้ที่ดังชอบสตรอเบอรี่แล้วกันใช่ใช่ชอบสตรอเบอรี่ผลไม้ที่จุงชอบฝรั่งข้อต่อไปให้เลือกนะครับระหว่างกอดกับหอมแก้มเลือกอะไรทำพร้อมกันไม่ได้หรอเลือก the most the most ดังครับคุณคิดว่าเขาเลือกกอดหรือหอมแก้มผมเลือกหอมแก้มครับผมเพราะว่าจุงเนี่ยชอบมาหอมแก้มผมอะแบบ hey! แบบคือแบบอยู่ในกองหรือว่าแบบว่างๆเขาแบบมาจากข้างหลังอยู่ดีๆก็มาแบบอย่างเงี้ยมาจุ๊บที่นึงมาแบบอย่างเงี้ย หอมแก้มมันก็ชอบแต่ว่าเราเขียนว่าอะไรแต่ผมมาเขียนกอดคนนี้เห็นไม่ตรงกันคิดว่าดังชอบกอดหรือหอมแก้มนี่ว่าดังชอบกอดมากกว่าถูกไหมครับถูกต้องแล้วครับกอดข้อ8ครับข้อความในไลน์ล่าสุดที่ส่งให้กันข้อความสุดท้ายที่จุงส่งให้ดังคืออะไรครับฮ่าฮ่าฮ่าใช่ไหมครับเอามือถือมาเปิดอุ้ยเป็นอีโมจิมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะมันแต่ก่อนหน้านั้นก็มีจริงนะก็ไม่ใช่ไงเพราะสุดท้ายไม่ใช่คุณส่งสติ๊กเกอร์ให้คุณส่งสติ๊กเกอร์ให้สุดท้ายเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ได้ใจอ่ะส่วนดังก็เขียนว่าดังเขียนว่ากินให้อร่อยนะแต่ว่าเมื่อกี้เช็คมาแล้วผิดมันแค่เป็นประโยชน์ใน conversation แต่จะไม่ใช่ประโยชน์สุดท้ายสุดท้ายคืออีโมจิหัวเราะก็แสดงว่าอันนี้จำพลาดทั้งคู่นะฮะข้อต่อไปข้อ9ใส่รองเท้าเบอร์อะไรครับรองเท้าดังนะครับเบอร์44ถูกไหมครับถูกต้องครับผมน่าจะเห็นบ่อยแล้วรองเท้าจุงเบอร์43ถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคคนหนึ่ง43คนหนึ่ง44สุดท้ายแล้วภาพยนตร์ที่ชอบดูที่สุดครับโอเคดังคิดว่าจุงชอบดูภาพยนตร์เรื่องไหนที่สุดครับ Doctor Strange ถูกไหมก็ชอบถ้าเป็น favorite จริงๆอะที่เป็นภาพยนตร์อะก็คือแบบ Star is Born ใช่ Star is Born Lady Gaga โอเคก็ถือว่าผิดใช่ไหมไหนอย่างเงี้ยก็ผิดโอเคฮะนี่มันอะไรแล้วอีกคนนึงไงนี่ก็เขียนหมอแปลกเหมือนกันอ๋อเขียนเรื่องเดียวกันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชอบ Spider-Man Spider-Man ใช่มาที่คู่ต่อไปนะครับผมเมฆมาร์กนะฮะจากขั้วฟ้าของผมนะครับข้อแรกการ์ตูนที่ชอบครับผมขอทายมาร์กว่าเป็นโดราเอมอนมาร์กเขียนว่าถูกไหมจริงๆผมชอบแต่ว่าผมไม่ได้เขียนโดราเอมอนเขียนว่าผมเขียน Attack on Titan Attack on Titanส่วนผมพี่เมฆผมทายไม่ถูกจริงดูโปรไฟล์ดูโปรไฟล์ตัวนี้แล้วยูกิถูกต้องใช่เหรอใช่ใช่เหรอใช่แสดงว่าข้อนี้ถูกนะต่อไปสีที่ชอบผมว่าพี่เมฆชอบสีดำครับโอเคถูกเมฆมาร์กน่าจะชอบสีขาวผมเขียนสีดำครับผมเขียนสีดำครับข้อต่อไปกอดข้างหน้าหรือกอดข้างหลังผมชอบกอดข้างหน้ามากกว่ากอดข้างหลังมันอบอุ่นนะไม่มันทำอย่างนี้ได้ไงพี่แบบนี้ผมว่าพี่เมฆชอบกอดข้างหน้าถูกไหมเขียนว่าอะไรอย่าผมเขียนว่าชอบกอดข้างหลัง
มันชอบกอดข้างหลังเนี่ยชอบเดินมันกอดแล้วก็แบบข้างหลังแล้วมาร์คเขียนว่ามาร์คน่าจะชอบกอดข้างหน้าถูกต้องครับต่อไปชอบฝนหรือหนาวครับผมว่าพี่เมฆชอบหนาวครับพี่ต่อฝนครับพี่ต่อฝนครับมาชอบคู่นี้มาแล้วคิดว่ามาร์คชอบอะไรหนาวผมชอบฤดูฝนครับผมชอบฤดูฝนครับอะไรเนี่ยโอเคครับผมแบทแมนหรือสไปเดอร์แมนครับพี่เมย์ง่ายง่ายง่ายมากเนี่ยง่ายมากผมว่าพี่เมย์ชอบแบทแมนใช่โอเคถูกเมย์กะสไปเดอร์แมนผมชอบแบทแมนอะไรก็เด็ดตอบไม่ถูกเลยภูเขาหรือทะเลตอบพร้อมกันเลยไหม5 4 3 2ทะเลภูเขาตัดทิ้งไปเลยวันที่มาจริงๆก่อนนี้ผมชอบภูเขามากจนกระทั่งขั้วฟ้าของผมถูกต้องครับตามนั้นเลยครับข้อต่อไปเราเมมชื่อเขาในโทรศัพท์ว่าอะไรผมว่าพี่เมฆเมมว่า MARK เฉยผมเมมว่าน้องมาเอ็นมาร์คแล้วก็จิรันธนินโอ้ยาวเชียมาร์คเมมเบอร์เมฆว่าพี่เมฆถูกต้องผมแม่ว่าพี่เมฆแมวหรือหมาหมาหรือแมวผมขอตอบก่อนมาร์คนี่ต้องเป็นแมวเท่านั้นใช่ครับเพราะบ้านผมเลี้ยงแมวตอนแรกไม่เลี้ยงแมวนี่ตอนนี้เลี้ยงแล้วเอ้ยส่วนพี่เมฆผมว่าพี่เมฆชอบหมาใช่ข้อต่อไปครับวิดีโอคอลหรือว่าโทรครับผมโทรแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอล้านเปอร์เซ็นต์เลยผมเขียนวิดีโอคอลอะไรวะผมว่าพี่เมฆชอบโทรครับใช่โอเคงั้นคราวหน้าดูต้องวิดีโอคอลหาเขาแล้วนะได้เดี๋ยววิดีโอคอลเขาไปห้ามโทรแล้วนะรับด้วยนะได้ข้อสุดท้ายแล้วป่ะครับผมชอบก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวครับพี่เมย์ชอบก๋วยเตี๋ยวใช่ถูกต้องมาร์คน่าจะโหผมตอบผิดตลอดเลยนะเขียนว่าอะไรผมตอบผิดทุกอันเลยก๋วยเตี๋ยวถูกต้องใจชื้นขึ้นมาหน่อยสำหรับเกมนี้นะครับทั้ง2คู่นะครับก็ถือว่ารู้ใจกันพอประมาณเลยทีเดียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารู้จักกันเองแล้วต่อไปเราจะรู้ว่าใครรู้จักเพลงใน GMM TV มากที่สุดนะเกมนี้เล่นเป็นคู่นะเดี๋ยวเล่น3คู่เลยนะฮะจะแข่งกันดูว่าใครที่สามารถร้องเพลงนะครับต่อเพลงใน GMM TV นะครับผมได้มากกว่ากันสบายไม่แน่นะผิดคำเดียวเขาก็ไม่ให้นะเฮ้ยถ้าผมมาที่เกมต่อไปนะครับเกมนี้นะฮะจะมาดูกันนะครับว่าศิลปินทั้งใหม่และเก่ารู้จักเพลงในค่ายตัวเองดีขนาดไหนนะฮะจะเป็นเพลงที่อยู่ในสังกัด GMM TV Record นะครับผมโดยที่แต่ละคู่จะได้เล่นคู่ละ2รอบนะครับแต่ว่าเราจะเล่นทีละรอบนะครับรอบแรกนะครับผมเป็นคู่ของจุงและดังครับมีทั้งหมด15เพลงคุณเลือกมา1เพลงครับเลขไหนดีครับที่คุณปรารถนาเลข9ครับเลข9 9เพลงนะครับจะเปิดมาเลยนะครับแล้วมันจะมีท่อนมาก่อนหน้าแล้วมันจะมีเสียงตึ๊ดหลังจากนั้นคุณต้องร้องต่อให้ถูกทุกคำผิดคำเดียวก็ไม่ให้คะแนนโอ้เพลงที่9 Music ร้องคอไปเลยร้องเลยถ้าเป็นคนนั้นคือที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะไม่ถึงท่อนเติร์นฉันบ้างไหมฉันยินดีจะถามฉันจะถามใช่ไหมแป๊บนึงนะครับนางงามของเรามีการช็อคไมค์เกิดขึ้นขอเพลงที่9อีกรอบนึงนะฮะแป๊บนึงงั้นขอถามก่อนเพลงอะไรรู้ไหมที่เปิดมาคนนอกสายตาคนนอกสายตาของศิลปินคนไหนชื่อว่ามิกสหภาพมิกสหภาพได้มิกถูกแต่ชื่อเพลงคนแบบไหนผมจะให้โอกาสคุณร้องอีก1ครั้งยากอ่ะยากยากเพลงมาครับนั้นเป็นที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีเธอไหมที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมข้อนี้ครับฉันยินดีจะถามฉันจะถามไม่อยากเย็นเท่าไรใช่ปะย้ายกันก็ตัดสายตาไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆเขาลองได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าข้างหลังนี่คือแบงค์เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ฮะข้อนี้ไม่ให้คะแนนโอเคโอเคข้างหลังมีใครจะสติลเพลงนี้ไหมคะโอ้ยโอ้ยไม่ได้
ถ้าจะสติลก็คือถ้าเกิดร้องถูกให้1คะแนนเลยแต่ว่าถ้าเกิดร้องผิดพยางค์เดียวก็1ครับลบ1ลบ1เอาเลยกล้าสติลหรือเปล่ากล้าสติลมั้ยอ่ะทีมคุณกล้ามั้ยมากร้องนะไม่กล้ามั้ยถ้าเกิดผิดติดลบถ้าเกิดไม่ผิดได้1คะแนนได้ๆน่าจะได้น่าจะได้แหละงานให้ได้สติลให้ได้สติลได้ติดลบ1แล้วเชิญไปทั้งคู่เลยไปทั้งคู่เลยไปให้กำลังใจเขามิวสิกมาเลยครับคาดหวังนะล็อกใกล้ๆใหม่ผมจะได้ฟังชัดๆซูซูไปเธออยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมคนนี้ครับฉันยินดีจะทำฉันจะทำแม้อยากเย็นเท่าไรหรือไม่ว่าต้องทำยังไงผิดเหรอหรือไม่ว่าจะทำยังไงเฮ้ยต้องรอว่าหรือไม่ว่าจะทำยังไงใช่ไหมสเตลสเตลเอาบ้านจุงดังไม่ได้บ้านนี้ลบหนึ่งเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้แต่ชนะเลยก็ได้นะมางานคู่นี้ต่อเลยนะครับผมเป็นรอบของคุณแล้วอันนี้ต่างคุณคุณต้องเอา1คะแนนคืนมานะครับเพราะตอนนี้คุณติดลบอยู่เลือกมาครับผมเอาเลขนำโชคของมาร์กแล้วกันเอาเลข7ครับเลข7เลข7ครับมิวสิกมาฮะโอ้เอ้ยสติลได้ร้องไปเลยร้องไปเลยมันจะได้แบบรีมายความจำเราไม่เคยฟังเลยอ่ะโอ้โหยากยอมจริงยอมแพ้ยอมจริงสติลสติลผมแรงข้างๆของหลุยธนวินครับผมขอยืนเป็นกำลังใจได้ไหมได้นะโอเคเฮ้ยมันติดเต้นหนาเลยมันติดเต้นร้อยไปแล้วพี่อยู่เฉยๆอาจจะชนะก็ได้ครับใช่อันนี้อาจจะลบหนึ่งอยากให้หิมะตกในประเทศไทยอาจมีนวันนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรอยากให้กรุงเทพรถไม่ติดมันจะเป็นไปได้ไงอยากให้ปลาอยู่บนฟ้ามันก็คงจะยากไปรักใครที่เขาไม่รักมันก็คงจะเศร้าคิดแต่ไม่ถึงอ่ะมันก็คงจะเหงาอ่ะคงจะเหงาเพราะฉะนั้นผมได้บวก1คะแนนครับ yeah. และต่อไปเป็นตาของคู่ผมครับ เลือกมาเลข1ครับเฮ้ย เลข1เลยเหรอ1ยากแน่เลยมิวสิกมาป้ามีเตรียมเลยเฮ้ยมีคนขอสติลแล้วพี่ขอสติลเหรอผมให้พี่เมฆสติลแล้วจะได้ลบ2ต่อโอ้โหโอ้จุ๊บให้หลุยสติลเลยยากไม่แน่ใจเชื่อใจวะหากว่าเธอคือท้องฟ้ารักเราจะเป็นแสงนำทางให้เธอไม่ได้ผมจำได้ร้องไปพร้อมกันเลยผมต้องร้องไปเลยไปสติ้วเลยผมก่อนไปเลยได้เหรอร้องไม่พอแต่ผมน่าจะจำได้ไปนะอ้าวมาร์คลุยเธอเชื่อไหมว่ารักของเธอยังมีความหวังแม้ในฝันทุกค่ำคืนรักยังรอจะอยู่ให้เธอเข้ามาเปลี่ยนฝันให้มันกลายเป็นเรื่องจริงหากว่าเธอแค่ทะเลฉันจะเป็นดังพื้นทรายหากว่าเธอคือท้องฟ้าขอให้ฉันเป็นแสงดาวเนื้อที่นำทางให้หัวใจเธอเก่งมากเก่งมากไงล่ะกลับมาเป็น0คะแนนเฮ้ยกลับมาเป็น0กลับมาเป็น0คะแนนตอนนี้นะครับผมเมฆมาร์กจากติดลบ1ตอนนี้กลับมาเสมอตัว0
อ่ะรอบที่2ของจุงและดังนะฮะเลือกเลขอะไรเบอร์5แล้วกันครับมาเบอร์5เพลง5มิวสิกมาครับโอ้ยมันเกินไปโอ้ก็สุดแล้วแต่ตาช่วยบอกฉันทีว่าฉันควรทำอะไรต่อกับใจดวงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองช้าไม่กล้าพูดไปแล้วดาวต้องการยังไงบอกได้ไหมคืนนี้เราแต่ดาวคือสิบบอกไม่ได้เลยเออเอลใครของจุงอาเชนครับผมดีนะร้องถูกอ่ะร้องถูกจริงเปล่าน่าจะถูกนะมันใจมันใจแล้วดาวต้องการยังไงแล้วดาวต้องการยังไงแล้วดาวต้องการยังไงบอกได้ไหมใช่หรือเปล่าเขาดีร้องว่ายังไงหรืออะไรแล้วดาวต้องการอะไรนะเจ้าของเพลงเผื่อมันเบอร์เพราะฉะนั้นอันนี้รอบที่2คุณได้1คะแนนรอบที่2ของเมฆมาครับเรายังตูนคะแนนอยู่เลยเอาเบอร์3ครับเบอร์3เมฆจะกินตลอดได้เพราะฉะนั้นเพลงเลข3มิวสิกมาครับซิสซี่กูว่ากูมีสิทธิ์สติวอะไรเงี้ยเฮ้ยเราจะมีสองคะแนนจัดไปพี่เมฆสิขอท่าด้วยไปต่อแต่ทำไมใจมันเด่นทึกทักทุกครั้งที่เธอเข้ามาทักไม่รู้แล้วเว้ยยอมเพื่อความมันเดี๋ยวจะสติวให้ดูติดลบแน่รู้เลยติดลบแน่เป็นประพักอะไรนะไม่ใช่แก่แย่แย่เป็นประพักก็ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประพักอะไรใช่ใช่พักเปล่าชาจริงเปล่ามันทำให้ใจมันเต้นทึกทักในทุกครั้งที่เธอเข้ามาทักเป็นมาพักใหญ่ๆรู้ใจไม่ดีไม่มั่นใจสมควรไม่มั่นใจเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยเฉลยสิเป็นมาพักใหญ่ๆไม่จนเริ่มจะนี่ไงจนเริ่มจะใจไม่ดีแต่ว่าฉันยังมีอีกหนึ่งรอบไงนี่เพลงนี้ผมต้องทำให้ได้ท็อปแท็บเลือกเลข15เออมาเพลง15มิวสิกครับทำไมผมเลือกคำเลือกยากล่ะอินเดอะวินโอ้ยยากยากดิคือเพลงขึ้นมาก็ยากแล้วขอเป็นที่พักในเวลาเธอเหงาให้ฉันแบ่งเบายามที่เธอเศร้าใจให้เธอรู้ว่าเธอยังมีใครอยู่ตรงนี้และอินเดอะวินและยอมสมแล้วเป็นนักร้องได้1คะแนนจ้ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่ทีมอาร์มท็อปแท็บแล้วก็ทีมจุงดังเนี่ยจะต้องมาแบทเทิลกันเพื่อที่จะหาผู้ชนะ1คนเท่านั้นโอเคแล้วไม่มีแก้มือเหรอตานนึงได้มั้ยตานนึงได้มั้ยสติวได้มั้ยสติวได้มั้ยอ่ะเออสติวได้เราไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วอ่ะโอเคไม่มีอะไรเสียแล้วอ่ะมีศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุงดังเชิญ4ครับเบอร์4มิวสิกเธอทำได้คุณทำได้เร็วได้เร็วให้ฉันกี่คะแนนอยากที่เธอเป็นแฟนให้ทำยังไงก็ดีสายดูอยากให้เธอเป็นครูอยากไม่อยากที่จะ yes I'm fine
ท่องไว้ก่อนท่องไว้ก่อนยากยากยากเจ็ดโหแดนเซอร์เด็กไงเอาล้อล่ะอะไรสักอย่างต่ออ่านี่เธอสะพานอยู่ตึ๊ด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 เอาตะติวตะติวเชิญเลยครับได้แค่ท่อสะพานอ่ะเมื่อกี้มันเงียบตรงนี้แบบมันต้องขึ้นเลยแบบนี้มันเงียบไปนานเอหรือต้องแกล้งงอนถ้าเขาไม่งอนล่ะหรือเขาไม่ทราบนะเนี่ยทอดสะพานยืดอะไรขนาดนั้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดตามรอบฉันต้องเล่นอีกทีนึงนั้นก็เล่นโชว์เขาไปเลยสิครับแต่เลือกเพลง12ครับเพราะว่าเพราะเพลงนี้ก็ต้องไม่มีคะแนนแล้วถ้าเกิดสมมติตอบผิดก็คือไม่มีปัญหาอะไรใช่เพื่อจะเอาสกิลได้นะไม่ก็เราต้องสติปุ๊บขอแรปเลยไม่เป็นไรไม่กลัวเพลง12มิวสิกครับโอ้โหได้ป่ะแต่ว่าตอนนั้นแต่ละวันมันเป็นเช่นไรก็ฉันนี่คือมันนานเกินไปจำท่อนไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะจำมันจะเป็นท่อนแบบท่อนเวิร์ดท่อนเลยเนี่ยมาตอนไหนอ่ะหุ้ยเข้าท่อนแรกเลยเหรอตาจำไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยร้องไงอ่ะเรื่องเงี้ยเธอคงเหมือนทำนองที่ฉันร้องเป็นเพลงแหละเหมือนยากยากสติลเปล่าสติลเปล่ามากอยากคะแนนติดลบไหมไม่มาโคตรยากมีใครจะสติลยังทำโทษเลยไหมครับมั่วดูไปมั่วทำโทษนะครับถือว่าไม่มีใครสติลนะครับเพราะฉะนั้นจบเกมนี้นะครับผมสำหรับเกมท่อนต่อไปร้องไงนะทีมอาร์มท็อปแท็บเป็นผู้ชนะรองชนะเลิศนะครับทีมของจูงด้านและศิลปินนะครับนักร้องที่ข้ามบอร์ดในจีเอ็มทีวีมานานกว่า10ปีนะครับผมเป็นผู้แพ้ในเกมนี้ครับผมเมฆมาเนี่ยถ้าไม่สติลนะเราก็จะไม่ติดลบมาต่อไปนะครับผมจะเป็นบทลงโทษของเรานะครับโดยที่เราจะให้ทีมผู้ชนะแล้วก็รองชนะเลิศนะครับเขียนจำนวนครั้งนะครับที่จะให้ทำโทษด้วยการตีพัดอันนี้นะครับพัดวิวเจอร์บอร์ดอันนี้นะครับไปที่ร่างกายของเขาทั้งสองคนนะครับเขียนเลขอะไรก็ได้นะฮะแล้วเราก็จะมาให้เขาทายว่าอยากจะให้คู่ไหนเป็นคนทำโทษคุณนะครับโดยที่ทั้งสองทีมของเรานะครับสามารถหลอกเขาได้ว่าเราเขียนตัวเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ในกระดานจะเลือกคู่นี้จะเลือกคู่นี้แต่ว่าสามารถสอบถามกันก่อนได้แต่คู่นี้เขียน15นะแล้วมึงจะเขียนอะไรกูเขียน1อย่าไปโกหกเขาเราเขียน4เลือกพวกผมเนี่ยสบายเลือกมาเลยมาเลือก1แก้ป่ะมันเยอะไปแก้เหอะสงสารเขาเว้ยฮะมันเยอะไปเอ้ยแต่มันลบน้อยสุดแล้วจ้ะไม่เลือกก็แย่หรือมันมีทฤษฎีข้อนึงอะไรนะคือลิมิต15ใช่มั้ย15ทั้งคู่เนี่ยบ้าหรอไม่ตรงกันบ้าไม่กูไม่ใจร้ายกับมาร์คขนาดนั้นเรื่องพี่ท็อปแท็บครับแล้วเรื่องทีมท็อปแท็บถ้าพี่ท็อปแท็บตีผมเดี๋ยวผมจะโกรธผมไม่ตีมาร์คอยู่แล้วพี่ท็อปแท็บขอเหตุผลในการเลือกท็อปแท็บหน่อยเชื่อใจว่ามึงอ่ะคงไม่คิดร้ายกับเพื่อนขนาดนั้น15กูเชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่ามึงเป็นคนที่ดีอย่าทำให้กูอย่าชมเยอะได้ไหมอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังให้ดูทีมที่คุณไม่ได้เลือกก่อนว่าเขาเขียนไว้กี่ทีอย่าดูเลยอ่ะเขียนกี่ทีโชว์ให้เขาดูครับเผื่อเขาดีใจฮะเผื่อเขาดีใจนี่แหละเอาไม้มานี่เลยตีมาบอกแล้วว่าให้เลือกทีมพี่ว่าให้เขียนแค่โหดจริงทับโชว์เข้าไปทีมเราอ่ะ13ใช่ไหมไม่ได้ดีกว่ากันเลยอ่ะก็ใกล้เคียงกับที่เราเดาไว้มาก่อนอันนี้ไม่เขียนเท่าไหร่อ่ะตรงเท่าไหร่1จริงเหรอเยอะเดี๋ยวเผื่อแบบเขามีอะไรในใจเดี๋ยวให้เขาช่วยด้วยเดี๋ยวผมแค่พี่อะไรในใจเท่าไหร่ดี1แล้ว1โควต้าลองดู2อันนี้โควต้าลองเสียงดูอันนี้2 3โอเคเจ็บป่ะ4มันไม่เจ็บแต่มันลั่นมากอ่ะโอ้โห6เสียงดังมากเลย6เสพขาหักแล้วเนี่ย11 11ละ2 3 3อ่ะ
มันไม่เจ็บมันวิ่งโอเคครับผมวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ทำความรู้จักนะฮะกับนักแสดงจากซีรีส์ทั้ง2เรื่องนะครับแล้วแต่ดาวแล้วก็ขั้วฟ้าของผมนะครับก็น่ารักกันมากๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยฝากผลงานหน่อยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างนะครับเริ่มเลยคู่แรกแล้วแต่ดาวนะครับหรือว่าสไตล์ใหม่ๆก็ได้จบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวนะครับใครที่แบบตุนเอาไว้เนี่ยแบบตุนไว้ตั้งแต่ EP 1นะดูได้แล้วนะครับผมถึงแม้ว่าแล้วแต่ดาวจะจบไปแล้วนะครับแต่ขึ้นเหนือเนี่ยก็ยังอยู่ต่อนะครับก็ไปอยู่ต่อในเรื่องถัดไปคือขั้วฟ้าของผมนะครับผมก็จะออกมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันทุกเอพีนะครับโอเคเม็ดมาร์คเราก็ฝากเรื่องข้อฟ้าของผมด้วยนะครับทั้งผมแล้วก็มาร์คเนี่ยไปตะลุมตุมบอลใช่บนดอยครับผมกันบนดอยนะครับผมรู้สึกว่ามันต้องออกมาดีแน่ๆเลยครับแล้วก็คิดว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยนะครับผมก็ทุกวันศุกร์นะครับผมตอน 20:30 นะครับทางช่อง GMM 25ครับแล้วก็มีรีรันนะครับทางแอปพลิเคชันวิวนะครับ 20:30 ครับผมซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับที่ผมได้แสดงก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเพราะว่าทุกๆคนไม่ว่าจะทีมงานผมพี่เมฆพี่อาร์มพี่ท็อปแท็บนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยทุ่มเทกันมากก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับฝากด้วยนะครับท็อปแท็บครับผมก็มีซีรีส์ก็คือขั้วฟ้าของผมเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีนอกจากนั้นครับมีคืนนับดาวครับผมทุกวันพุธพฤหัสครับเวลา 20:30 ครับทางช่อง GMM 25นะครับหรือสามารถดูย้อนหลังได้ที่ True ID นะครับผมเวลา 20:30 นะครับและมีอีกเรื่องครับผมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องมาม่าโกโก้ครับผมออน EP 1วันที่12มิถุนายนนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ครับ 20:30 ครับผมทางช่อง GMM 25นะครับและก็ย้อนหลังได้ที่ AS Play นะครับเวลา 20:30 ครับฝากด้วยนะครับผมผลงานแต่ละคนก็เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันเลยนะครับวันนี้อัมแชร์นะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกคนนะครับขอบคุณครับโอเคนะฝากไปด้วยครับอัมแชร์ทุกวันพุธเว้นพุธนะครับทาง YouTube Channel Gym MTV นะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ผมอ่ะชอบพี่เมฆมากผมแม่บอกเนี่ยถ้าเกิดเจอพี่เมฆเนี่ยเอ้ยฝากถ่ายรูปมาให้ดูด้วยดิก็เป็นคนที่ตลกครับผมตลกธรรมชาติเลยคือแบบเนี่ยแบบอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยผมหันไปผมก็ขำแล้วอ่ะที่ไปถ่ายขำอะไรเราอ่ะยังไม่มีอะไรเลยขำไปแล้วตลกตั้งแต่ยังตลกไม่มีอะไรตลกธรรมชาติไม่ได้เป็นที่พี่ท็อปแล้วมันเป็นที่มาใช่